สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก่อนที่จะรับฟังข่าวสารฝากกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปและข่าวสารการท่องเที่ยวนะครับวันที่9กกันยายนที่ผ่านมาได้มีประกาศจากอุทยานแห่งชาติภูลังกาปิดถ้ำนาคาเป็นการชั่วคราวแบบไม่มีกำหนดสาเหตุเกิดจากที่นักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางอุทยาน โดยมีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งละเมิดข้อกําหนดไปขูดขีดหินปักทูบโรยแป้งและขีดเขียนตัวอักษรลงบนพื้นหินรวมทั้งทิ้งขยะต่างๆลงในอุทยานสร้างความสกปรกและทำลายธรรมชาติตามทางเดินสู่ถ้ำนาคาทั้งนี้ทางอุทยานจัดดำเนินการกำหนดมาตรการป้องกันมิให้มีการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ อันเกิดจากกลุ่มคนดังกล่าวข้างต้นการฝา่าฝืนคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือการไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้จะเป็นความผิดและได้รับโทษตามพระราชบัญญัติอุทยานพุทธศักราช2562อันหนึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อุทยานและการสัญจรผ่านเส้นทางของบุคคลทั่วไปให้ทำได้ตามปกติ หากมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานอื่นใดมีความจําเป็นต้องปฏิบัติภารกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาเพื่อทราบและพิจารณาโดยตรงที่หมายเลข081 725 2684ประกาศโดยนายพันยศกิรติพงศศักดาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ส่วนการปิดถ้ำนาคานั้นปิดเฉพาะบริเวณถ้ำนาคานะครับแต่ในจุดอื่นๆภายในเขตอุทยานยังเปิดให้นักท่องเที่ยวนะครับได้เข้าชมอยู่นะครับได้แก่ 1. หัวนาคาหัวที่2นะครับสหินหัวรถบัสนะครับสเจดี JD. กองข้าวสีบุญเนานะครับจุดนี้ขึ้นได้2ทางนะครับคือจากที่ทำการอุทยานและจากหน่วยพิทักษ์อุทยานพระาธาตุเจดีนะครับ สี่น้ำตกตาดโพนะครับอันนี้เที่ยวได้ทุกชั้นนะครับบริเวณที่ทําการอุทยานนะครับและก็แหล่งท่องเที่ยวที่5นะครับคือน้ําตกตาดขามนะครับก็เป็น5สถานที่ที่ยังเปิดให้ได้เข้าชมอยู่นะครับสาหรับนักท่องเที่ยวที่จะไปที่อุทยานแห่งชาติภูลังกานะครับส่วนด้านนายวรวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้โพสต์ข้อความใน Facebook ของตนว่า ขอปิดให้บริการท่องเที่ยวถ้ำนาคาจนกว่าจะมีมาตรการป้องกันที่ได้ผลและขออภัยพี่น้องชาวไทยที่ก่อนหน้านี้เราขาดมาตรการรองรับจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรธรณีที่สำคัญของประเทศขอฝากถึงคนมือบอลที่ทำให้เกิดความเสียหายในครั้งนี้ว่าถ้าท่านมาเที่ยวดีๆไม่ได้ก็โปรดอย่ามาเลยดีกว่านี่ก็เป็นข่าวสารการท่องเที่ยว ที่กำลังเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันในขณะนี้เกี่ยวกับความไม่เหมาะสมของการกระทําของนักท่องเที่ยวนะครับาฝากผู้ชมทุกท่านนะครับขอให้ช่วยกันร,รักษาดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้สวยงามอยู่เสมอและปฏิบัติตามข้อกําหนดของสถานที่นั้นๆน,น,นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปของช่อง,องเฉาก้ยนวราทริปนะครับขอให้เที่ยวให้สนุกนะครับสวัสดีครับ